หายใจเข้าหายใจออกสบายสบายมีความรู้สึกมีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาพวกเราเคยคบกับพยามารคบกับอวิชชาหมุนไปกับสังสารวัฏอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้ในอดีตทำให้เราไปทำกรรมเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาหลงไปทำกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นเหตุให้จิตไปจับความคิดแล้วก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ไปปฏิสนธิมีวิญญาณมีนามรูปไปปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เมื่อปฏิสนธิขึ้นมาแล้วก็จะมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายไปเกิดในภพนั้นภพนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมเก่าในอดีตพามาเกิดมีหน้าแบบนี้ตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สิวสีผิวอย่างนี้เป็นชายเป็นหญิงกำเนิดขึ้นมาในภพสามกำเนิดสี่ภพสามมีการมาพบรูปประพบและอรูปประพบความคิดของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติคิดแล้วไม่สำคัญสำคัญที่เอาวิชาพาจิตนั้นไหลไปจับมาจับปุ๊บความคิดเนี่ยก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณพาไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ทรงมีญาณอย่างรู้นับถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปเป็นชาติชาติชาติหาชาติแรกไม่ได้เลยไม่มีประมาณเลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาเยอะแยะมากมายในอบายก็ลงมาหมดแล้วในพรหมในเทวดาในมนุษย์ก็เวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานเพราะความไม่รู้เนี่ยอวิชชาเนี่ยพาเราท่องเที่ยวเราไม่รู้เราก็หลงหลงก็ไปทำกรรมแล้วก็เกิดทำกรรมแล้วก็เกิดเรามืดบอดเราติดคุกในสังสารวัฏเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จแล้วก็มาเป็นมนุษย์ทุกข์ยากเข็นใจบ้าใบบอดหนวกก็กลับไปลงอบายลงอบายอีกนานแสนนานทุกขณะจิตทุกจิตที่ขึ้นวิถีเนี่ยอวิชชานั่งควบคุมตลอดเลยทุกครั้งที่จิตรับรู้อารมณ์อวิชชาก็พาหลงพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดว่าไหลไปที่ความคิดตัณหาอุปทานก็ขย่ำควบคุมและอุปทานพาเราไปทำกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วชาติชรามรณะคือผลของกรรมที่สะสมทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะเพราะความไม่รู้เราต้องหาอยู่หากินเราต้องฆ่าเขาเราต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาเราต้องนินทาเขาเราต้องผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความจำเป็นที่ต้องดำรงชีวิตหรือความจำเป็นที่ต้องให้กิเลสครอบงำทำให้เราไปทำกรรมเราไม่เคยรู้ว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยมันมีกิเลสมีการทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากสะสมวิบากไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากทุกขณะทุกขณะตอนทำกรรมเรามีอวิชชาเราไม่รู้เราอยากทำเราก็ทำเราอยากทำแรงเราอยากว่าเราอยากนินทาเราเป็นเจ้านายของกรรมตอนจะทำนะเราเป็นเจ้านายเราจะทำอะไรก็ได้บันดาลโทสะก็ได้ทำอย่างสะใจกูมันใหญ่อยู่แล้วแต่พอทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นขี้ข้าของกรรมทันทีเราจะเป็นขี้ข้าของวิบากทันทีกรรมจะให้ผลที่ตาตามันก็บอดกรรมจะให้ผลที่กระดูกกระดูกก็หักกรรมจะให้ผลที่หัวใจกรรมจะให้ผลที่หัวที่หนังกรรมจะให้ผลที่น้ำเหลืองมันก็จะต้องให้ผลเราจะเป็นขี้ข้ามันทันทีเราไม่รู้เลยอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราเกิดตายเกิดตายทำกรรมมาแสนโกรธแก่โกแสนโกรธชาติอดีตเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราต้องทุกข์ในปัจจุบันนี้เพราะความไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไหลไปด้วยอวิชชาพาหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดยินดียินร้ายเมื่อเกิดยินดียินร้ายกับโลกเนี่ยก็เป็นเหตุให้เอาวิชาเนี่ยส่งงานที่จะให้ตัณหาพาเคลื่อนอดีตคืออวิชาพามาหลงพามาหลงปุ๊บขณะที่เราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปที่ความคิดกระทบที่ปัญจทวารปัญจทวารเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นผลของกรรมเก่าล้วนๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยปัญจทวารก็เป็นผลของกรรมเก่า
วัตถุกรรมที่เราไปเกิดพบไหนก็แล้วแต่ในกามภูมิที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ไม่ครบองค์สามนั้นตอนที่เกิดปฏิสนธิก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ครบองค์สามมาในจิตดวงสุดท้ายพอเกิดมาปุ๊บจิตดวงที่สองหลังจากปฏิสนธิเขาเรียกว่าประวัติการเราจะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนี้วัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าเช่นกันที่ไม่ครบองค์สามเราต้องเห็นคนนี้แต่งงานกับคนนี้มีลูกอย่างนี้มีพ่อแบบนี้มีชีวิตแบบนี้โดนนินทาโดนว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้มีชีวิตที่สุขถือทุกข์มันเป็นผลกรรมของเราทั้งนั้นเลยมันเป็นวิบากของเราที่ทำไว้แต่ปางก่อนนั้นขณะที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่ากรรมเก่าคืนมาแล้วทีละขณะทีละขณะแต่ขณะที่กระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดที่เจตสิกสามขันธ์หรือเลื้อยขึ้นมาคิดที่เวทนาอันนี้คือเหตุใหม่นั้นของเก่าคืนแล้วเราก็สร้างเหตุใหม่ก็คือไหลไปที่เจตสิกสามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรือมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเกิดยินดีแล้วก็ยินร้ายอันนี้เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เหตุใหม่ก็คือความเร่าร้อนในการแสวงหาอารมณ์ด้วยเจ้าตัณหาสามพอกระทบปุ๊บเกิดกามตัณหาไหลไปที่วัตถุกามยินดีพอใจเพลิดเพลินแล้วอยากให้มันอยู่นานๆพอกระทบแล้ววัตถุกามที่กระทบนั้นเกิดชอบเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบนั้นพอกระทบแล้วไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าตัณหาเนี่ยก็ดักรอคิวเลยเพราะตัณหาเนี่ยเขาจะพาเราสร้างภพเจ้าตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสเป็นสมุทัยในปัจจุบันซึ่งเขาจะเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนในอดีตเนี่ยอวิชชาพาสร้างเรือนมาทุกภพทุกชาติแล้วอวิชชาก็ควบคุมตั้งแต่ผลกรรมในภวังคจิตเอามารับผลที่ปัญจทวารเมื่อรับผลที่ปัญจทวารแล้วอวิชชาก็เอาจิตขึ้นจากวิถีมาจากภวังค์จิตเป็นอวิชชาไม่มีสติปัฏฐาน4ก็ไหลเข้าไปที่การกระทบที่ปัญจทวารก็มีเรารับผลของกรรมเมื่อไหลแล้วไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีจิตก็เลยหลงไปที่เจตสิก3ขันธ์หลงไปที่เวทนายินดียินร้ายตรงที่ไหลไปที่ปัญจทวารอวิชชาพาไหลตรงที่หลงไปที่เจตสิก3ขันธ์แล้วก็เวทนาเป็นหน้าที่ของวิญของอวิชชาที่พาเราหลงอวิชชาเนี่ยเขาหลอกล่อเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามทั้ง5เป็นสิ่งที่อวิชชานำมาแต่ปางก่อนแล้วก็หลอกล่อด้วยลูกหลานเงินทองบ้านรถทรัพย์สินสลิงขานของที่หลอกล่อเป็นรูปภายนอกที่ทำให้เราหลงติดกับดักผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของภายนอกที่กระทบที่ปัญจทวารมันหลอกให้เรารักเขามันหลอกให้เราหลงเขารูปภายในเราก็หลงรักรูปตัวนี้เราหลงรักเราไม่รู้เลยไอ้รูปนี้มันแก่มันป่วยมันเจ็บมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องตายรูปภายนอกก็เสื่อมบังคับไม่ได้ที่เราจะต้องทุกข์คร่ำครวญเพราะเราอยากจะให้รูปทั้งหลายเนี่ยเที่ยงให้ความสุขเสมอต้นเสมอปลายหนุ่มสาวแข็งแรงเสมอเราอยากจะให้มันบังคับได้อยากให้มันเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการดับเราถึงทุกข์เพราะเราไม่รู้เรามาเกิดในภพใดก็แล้วแต่ถ้ามีการเกิดแล้วมันตามมาด้วยความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเมื่อเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายเกิดตั้งดับเกิดตั้งตายร่างกายที่เป็นรูปนี้มันเกิดหนึ่งครั้งมันตั้งอยู่ชั่วอายุไขเสร็จแล้วมันก็ต้องตายนี่คือรูปแต่นามขันธ์แม้กระทั่งจิตเลยเวเจตสิกเขาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกขณะทุกขณะทุกขณะถ้าเราทำวิปัสสนาเราก็จะเห็นกายเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เราก็จะเห็นใจและจิตเกิดดับเกิดตาย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 ยิ่งทำวิปัสสนาเห็นความคิดมากขึ้นเราก็จะเห็นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตั้งแล้วก็บีบคั้นแล้วก็ต้องตายต้องตายจนปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างที่มีเกิดมีการตั้งแล้วบีบคั้นที่สุดแล้วก็ต้องตาย ปัญญามีญาณในการเห็นเลยไปเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีการเกิดมีการตั้งแล้วก็ตายจะเป็นภายในหรือภายนอกเป็นรูปเป็นนามล้วนมีลักษณะ3เท่ากัน
เมื่อเห็นนี้จิตจะไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเพราะทุกอย่างที่เกิดนั้นเป็นทุกข์มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตปิ้งขึ้นมาโอ้ของไม่เที่ยงจะบังคับให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมไม่คงสภาพจะทำให้มันลุกสาวมองเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงสม่ำเสมอได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะบังคับมันทำไมปัญญาเลยสลัดวางเมื่อสลัดวางจิตเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อนั้นตัณหาก็สิ้นอุปาทานก็สิ้นเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำต่อขันธ์ต่อโลกนี้ไม่มีแล้วจบกิจแล้วนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏที่มีมหาบุรุษท่านหนึ่งสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับเพื่อจะหาธรรมะมาเป็นเครื่องมือให้พวกเราสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปรายภพที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิได้บุญเก่าที่ทำไว้แต่ปางก่อนอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และคนปฏิบัติธรรมทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาเป็นเหตุปัจจัยให้จิตของเรามาปฏิสนธิด้วยกรรมเก่าทำด้วยความดีไว้จิตดวงสุดท้ายคิดดีสิ่งที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยบุญนำเรามาปฏิสนธิเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ได้เกิดเจอศาสนาพุทธและมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนการที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยคนคนหนึ่งต้องสร้างบารมีมาเป็นแสนโกฏเลยนะกว่าที่จะมานั่งฟังในโลกนี้มีของหลอกล่อมากมายที่อวิชชาล่อให้เราหลงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเกิดมามีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีเงินมีงานเราเหน็ดเหนื่อยกับการวิ่งตามเพื่อจะจับเอาสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเกิดขึ้นมาเราก็เหนื่อยกับการที่ต้องร้องต้องหาของเล่นหาเพื่อนหาความสุขเราวิ่งหาความสุขตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาเราหิวเราก็แสวงหาอาหารแล้วก็ถีบบ้างหงุดหงิดบ้างในคันมารดาออกมาแล้วเราก็ร้องพอร้องเนี่ยมันร้อนมันหนาวมันหิวมันก็ร้องว่ามันได้ละดั่งใจแล้วตัณหาเลี้ยงอิ่มแล้วมันก็หลับสบายพอมันอยากกินอีกมันคันอีกมันเจ็บมันป่วยอีกมันอยากหายมันก็ร้องขึ้นมันพูดไม่ได้นะมันออกมาทางการร้องดิ้นรนผลักทุกข์เพื่อจะหาสุขผลักทุกข์เพื่อจะหาสุขโตขึ้นมาเป็นเด็กก็อยากได้ของเล่นอยากสนุกสนานอยากให้คนเอาใจพอได้แล้วก็สงบนิ่งตัณหาเนี่ยมันเร่าร้อนให้ตั้งแต่เล็กแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยากเรียนจบเป็นหนุ่มสาวก็อยากให้คนรักอยากหล่ออยากสวยอยากมีความสุขอยากเรียนจบพอเรียนจบแล้วก็อยากได้งานพอได้งานแล้วอยากมีบ้านมีรถมีเฟอร์นิเจอร์อยากให้ทุกคนเห็นเราดูดีแล้วก็เลี้ยงตัณหามาตลอดตัณหาและอุปาทานนี่เลี้ยงเราประกอบด้วยอวิชชาอวิชชาหลอกล่อด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงไปแล้วตัณหาอุปาทานก็ควบคุมจิตเมื่ออวิชชาล่อด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตไหลเข้าไปแล้วอวิชชายิ้มละเมื่อไหร่ที่เราหลงไปเนี่ยอวิชชายิ้มละเพราะว่าเราติดกับดักมาซะแล้วเราไหลไปที่ความคิดความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเจตสิก3ขันธ์เป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาคือสมุทัยคือเหตุใหม่ในชาตินี้เหตุใหม่ในปัจจุบันนี้ที่มันจะจับจิตให้เราแสวงหาในอารมณ์ที่กระทบนั้นพอตาเห็นไหลไปหาเห็นหลงไปที่เห็นแล้วโกรธจับความโกรธไว้ถ้าจับความโกรธนั้นตัณหาอุปทานยึดพอยึดปุ๊บเราเลยเป็นคนโกรธแล้วพอจิตไปจับโกรธเราเลยได้มาซึ่งความโกรธเราเป็นผู้โกรธแล้วพอโกรธแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเราต้องแสดงความโกรธออกมาแสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นทำบ่อยๆทำมากๆมันก็หมักหมมหมักหมมสะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเนี่ยไม่ใช่จู่ๆเราจะโกรธเราจะโลภเราจะมีทิฏฐิได้นะมันก็ต้องเป็นมาก่อนมันต้องเป็นนิสัยอย่างนี้มาก่อนเราเป็นคนโกรธง่ายเราเป็นเจ้าของความโกรธเราก็โกรธง่ายหลงง่ายเราเป็นเจ้าของความหลงก็ออกมาง่ายโลภเราก็โลภง่ายเรามีอะไรเยอะเราก็แสดงสิ่งนั้นออกมามันเราพูดเขาพูดสองคำแต่โกรธไม่ยอมวางสักทีเราเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านของเราบ้านของเราคือความโกรธ
เรามีความโกรธก็แสดงออกมานั้นคนมีนิสัยยังไงเป็นสันดานยังไงตะกอนในจิตของเขาเยอะเขาก็แสดงออกมาพอแสดงเสร็จแล้วก็หมักหมมอีกมันก็เพิ่มพูนนิสัยโกรธขึ้นไปที่เราโกรธง่ายเพราะเราเป็นเจ้าของความโกรธบันดาลโทสะได้ง่ายทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จแล้วกรรมก็หมักหมมเป็นนิสัยของเราเมื่อหมักหมมแล้วกรรมที่ทำสำเร็จแล้วพบวิบากของมันก็หย่อนลงภวังคจิตแล้วก็สะสมเป็นอนุสัยอนุสยะอนุสัยเนี่ยอนุสยะเนี่ยเป็นกิเลส ที่สะสมนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตอนุสัยนี่จะหาตัวมันไม่เจอเพราะว่าเนื้อของมันหมักหมมเป็นอาสวะตรงที่กรรมเสร็จมันหลังจากทำกรรมสำเร็จแล้วมันก็สะสมเป็นตัวตนเป็นเราเป็นนิสัยเป็นอีโก้แต่ผลของมันเนี่ยวิบากน่ะหย่อนลงภวังคจิตภวังคจิตเนี่ยจะหาตัวอนุสัยเนี่ยไม่เจอผู้ที่จะหาอนุสัยเจอคือมรรคที่เราฝึกเนี่ยมันจะเข้าไปแหวกอนุสัยแต่ผู้ที่จะทำลายอาสวะก็คือสันดานนิสัยของเราได้ก็คือวิปัสสนาที่เราฝึกวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยปรับนิสัยของเราความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เราเจอที่อายตนะมันสามารถใช้สติสมาธิใช้ศีลในการข่มไม่ให้ทำได้แต่อาสวะกิเลสที่เป็นนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้ที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยต้องอาศัยวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยเป็นเหตุให้เกิดมรรคสมังคีกันมรรคเนี่ยจะเข้าไปแหวกอนุสัยเมื่ออนุสัยขาดปุ๊บภพสิ้นชาสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจต้องทำไม่มีแล้วจบกิจแล้วนี่คือผลผลิตผลพลอยได้ที่ได้จากการคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คบกับพระพุทธเจ้าถ้าภาวนาเป็นแล้วเข้าถึงจิตถึงใจแล้วถ้าทำวิปัสสนายังบริกรรมอยู่ยังบังคับอยู่ยังเพ่งอยู่ยังไปควบคุมขันอยู่มันไม่เข้าถึงกิเลสไม่เข้าถึงรูปถึงนามถ้าปฏิบัติแล้วไม่ถึงรูปถึงนามไม่เห็นกิเลสไม่ลดเมื่อกิเลสไม่เบาบางตัวกูใหญ่ขึ้นเหมือนปฏิบัตินะแต่เหมือนเลี้ยงกิเลสปฏิบัติแล้วยังหลงไปที่อารมณ์อวิชชายังครอบงำปฏิบัติแล้วตัณหายังยึดให้ทำกรรมปฏิบัติแล้วยังคอตกหลังโกงอยู่ไหมปฏิบัติแล้วยังจมกับอารมณ์อยู่ไหมอันนั้นปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติด้วยอวิชชาปฏิบัติด้วยตัณหาอุปาทานปฏิบัติเพื่อมีภพปฏิบัติเพื่อจะมีการเกิดปฏิบัติเพื่อต้องรับผลของกรรมวันถ้าปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะเห็นสภาวะอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่ถูกรู้มันเลยแสดงให้เห็นในสัจจะว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาเสื่อมสลายและเขาก็ดับไปเขาเป็นเช่นนี้นี่เองเมื่อจิตมีปัญญาอันถ้ามีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะตื่นเบิกบานแม้สภาวะจะง่วงจะเบื่อจะขี้เกียจผู้รู้จะตื่นจะรู้ความง่วงแต่ถ้าเรายังเป็นผู้ง่วงแสดงว่าอวิชชายิ้มละจะได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมือหลามละมานั่งฟังธรรมให้ตื่นปฏิบัติให้เข้มแข็งแต่ถูกอวิชชาครอบงำเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลิกคบกับอวิชชาเลิกคบกับตัณหาออกจากสังสารวัฏนำตัวเองให้เป็นผู้ตื่นรู้ให้ได้เจอพระพุทธเจ้าชาตินี้เจอพระธรรมพระอริยสงฆ์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเราไม่ได้เจอแล้วถ้าองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว2600 ปีแต่พระองค์แต่งตั้งพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อไหร่ที่เราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตอนนั้นเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แต่จิตไปคบพยามารนั่งหลับคอตกหลังโกงแทนที่จะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับไปคบกับอวิชชาและตัณหาเพราะเราต้องสู้ผู้ฝึกจิตเนี่ยจากจิตปุถุชนคนธรรมดาที่โลภที่โกรธที่หลงจมกับอารมณ์จมกับนิวรณ์เป็นจิตตื่นรู้ตั้งมั่นแล้วก็เห็นสภาวธรรมนั้นเราจะออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกข์คืออะไรสังสารวัฏนี่คืออะไรแล้วทุกข์ในสังสารวัฏมันแย่ขนาดไหนทำไมเราถึงต้องออกจากมัน
ั้นเราถูกกงขังของสังสารวัฏเนี่ยปิดบังมาหลายภพหลายชาติเราไม่ได้รู้เลยว่าไอ้สังสารวัฏเนี่ยก็คือการเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่มันทุกข์ยังไงเพราะทุกข์ว่าเกิดมาแล้วมันบีบคั้นมันแก่มันเจ็บแล้วมันต้องตายอีกแล้วมันก็เกิดอีกตายอีกเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้เกิดในนามของมนุษย์บางทีเราโกรธนะแต่โกรธตอนนี้โกรธในนามของมนุษย์ต่อไปเราโกรธในนามของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายความโกรธมันก็ยึดอยู่ในจิตเราสม่ำเสมอรู้สึกตัวนะครับคอตั้งขึ้นมาไหมมีความรู้สึกตัวไหมนะครับอย่าปล่อยคอนะครับอย่าปล่อยศีรษะให้ลงไปรู้สึกตัวเข้าไว้อย่าเพลินนะครับอย่าเพลินถ้าเพลินปุ๊บภพชาติเกิดในจิตเราทันทีรู้สึกตัวเข้าไว้เพียรเข้าไว้สังสารวัฏนี่หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตนะความทุกข์ที่เกิดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะจิตมันไม่รู้ที่คำว่าทุกข์คืออะไรคือการเกิดแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจแล้วเรามันก็ต้องตายอันนี้เขาเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์จะมีทั้งหมด11ตัวเรียกว่าอนิจจผลที่เกิดมาแล้วเป็นผลของการเกิดเกิดแล้วแก่เจ็บป่วยผิดหวังพลัดพรากต้องตายนั่นคือสัจจะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเจอสิ่งนี้เมื่อเจอสิ่งนี้แล้วเราไหลไปจมกับมันไปคร่ำครวญล่ำไรลำพันธ์ก็สะสมให้มีทุกข์ในสัมปรายภพต่ออีกไม่มีจุดจบสังสารวัฏนี่พาเราไปเกิดเป็นคนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเวียนว่ายตายเกิดมันก็ทุกข์วนอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงหาหนทางที่จะออกจากทุกเนี่ยเอาตัวเองเป็นผู้สร้างบารมีเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเพื่อสะสมบารมี30ทัศน์เพื่อจะหาทางออกให้กษัตริย์ทั้งหลายตั้งใจจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกทรงเห็นนะว่าจิตเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะพาเราออกจากทุกถ้าจิตไม่มีสติสมาธิปัญญาแล้วอวิชชาเขาพาหลงอวิชชาเนี่ยหลอกล่อนะต้องจำไว้เสมอว่าหลอกล่อด้วยวัตถุกามแล้วเราก็หลงเพลิดเพลินในวัตถุกามพอหลงวัตถุกามแล้วเนี่ยวัตถุกามทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นมีโลภมีโกรธมีหลงวัตถุกามทำให้เกิดกิเลสกามทำให้เกิดยินดีพอใจในการทำบุญทำทานอวิชชาก็พาไปเกิดต่อในภพของสุคติภูมิอวิชชาพาหลงไปนั่งเพ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 ่งกำหนดไว้จนแน่นจนมีสมาธิสงบดีก็ไปเกิดอีกเป็นพรหมอวิชชาก็พาไปรักษาศีลให้ดีเป็นมนุษย์อวิชชาก็พาไปโลภไปโกรธไปหลงไปมิจฉาทิฏฐิก็เกิดในอบายภูมิอวิชชายิ้มเวลาตักบาตรแล้วมีความสุขมีปิติอวิชชายิ้มจะได้เกิดอีกแล้วหารู้ไม่เกิดเป็นเทวดาแล้วก็ต้องตายจากเทวดาลงมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายทั้ง4เวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4เวลานั่งจะเอาดีจะเอาสงบอวิชชายิ้มจะได้เตรียมเกิดอีกแล้วไปเป็นพรหมอีกแล้วมันทำอะไรถ้าไม่รู้หลักปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็จะพอใจแล้วก็จะให้ตัณหาตะคุบอารมณ์ทันทีอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็สะสมการเกิดการตายสร้างเกิดการตายอยู่ร่ำไปเกิดมานานแล้วทุกมานานแล้วสู้เอาเพียรเอาสิ่งที่จะพาเราออกจากทุกข์ทั้งหลายได้คือฝึกสติขึ้นมาก่อนเข้าทางสายกลางพื้นฐานของพวกเราต้องรักษาศีลศีลนี่คือพื้นฐานของจิตเราอยู่แล้วแล้วทางที่จะปรับเราออกจากทางของสังสารวัฏได้คือ1ฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้สติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทั้งหมดเลยรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวบ้างอ้าวมีใครคอตกบ้างอากาศเย็นๆเอาผ้าคลุมศีรษะห่มผ้าเบาๆสบายๆนอนหลับกันเลยนะครับสบายเลยข้างหลังนั่งเก้าอี้อย่าเพลินนะถ้าเพลินแล้วพยามารลากไปเลยนะครับนั่งเก้าอี้เรานั่งเพราะว่าร่างกายเราไม่ดีอย่าเอาเก้าอี้เป็นสารณะนั้นต้องฝึกนะครับเข้มแข็งนะครับเราไม่ได้มานั่งเพลินให้พยามารพาเวียนเกิดเวียนตาย
นั่งพิงแล้วก็เพลินแล้วก็หลับนะครับมันต้องมีเสียงอาจารย์เป็นเครื่องอยู่มีสติสมาธิระลึกรู้เข้มแข็งเอานะไม่ได้มาที่นี่เพื่อมานั่งให้อวิชชาเลี้ยงมาเพื่อฝึกให้เข้มแข็งเราจะได้ฟังหลักของพระพุทธเจ้าทำความรู้สึกตัวนะครับอายุแก่อายุอ่อนมีค่าเท่ากันเพราะจิตไม่มีอายุจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับร่างกายมันแก่มันก็เรื่องของร่างกายแต่จิตเนี่ยมันเกิดดับ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 สืบเนื่องจิตไม่มีอายุเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันอยู่ที่เพียรหรือเปล่าตรงที่ง่วงเราคบกับนิวรณ์หรือเราฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ฝึกนะเวลาเราเหลือน้อยอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำเราอย่าเพ่งจนกระทั่งหลงไปในอารมณ์ตื่นรู้เข้าไว้ทุกขณะจิตฟังอาจารย์อยู่เห็นกายนั่งอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงอาจารย์ตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจนึกคิดรู้ทันหลงปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้เพ่งปุ๊บรู้กลับมาที่ฐานสติตื่นขึ้นมาง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่สังเกตว่าจิตเราอ่ะมีปฏิกิริยาต่อสภาวะมั้ยจิตเราเข้มแข็งพอที่จะรู้ทันหรือจิตนั้นวิ่งไปหาอารมณ์ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วเราจะรู้เลยว่ากายเราคอตกหลังเราโก่งแล้วก็ปรับขึ้นมาอีกแล้วยิ่งนั่งเอาผ้าคลุมศีรษะมองไม่เห็นนี่เนี่ยหลับอยู่ข้างในต้องระวังนะเราต้องเพียรเอานะทำความรู้สึกตัวถ้าหลับตาแล้วมันไปลืมตาขึ้นมาได้สติเกิดที่จิตนะครับจิตที่จิตนะตอนนี้อาจารย์เดินตามทุกมุมนะครับทำความรู้สึกตัวนะแอบอยู่บนหลังเก้าอี้ก็มองเห็นนะพระเดินตามอยู่ตัวนี้ฝึกนะครับฝึกมาที่นี่ไม่ได้มาเลี้ยงกิเลสเราจะฝึกไปบางที่เราไปแก้บนได้เราไปเพราะบนเอาไว้บนเอาไว้จะมาเข้าคอร์ส10วันมาที่นี่บนไม่ได้ครับมาที่นี่เราจะต้องออกจากทุกข์สู้เอาสู้เอาอย่าปล่อยให้กิเลสพาเราไปลุดอยู่ตรงนั้นนั้นเจอพระพุทธเจ้าทั้งทีเจอศาสดาทั้งทีเราจะมานั่งหลับไม่ได้จะให้พยามารให้อวิชชาพาเลี้ยงไม่ได้ต้องเข้มแข็งสิ่งแรกที่จะปรับจิตของคนทั่วไปที่จะเดินทางสายกลางเพื่อจะออกจากทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทุกจริตให้เข้าทางสายกลางจริตบางคนโลภบางคนโกรธบางคนหลงบางคนวิตกจริตบางคนขี้เกียจบางคนศรัทธาเสื่อมบางคนมีมิจฉาทิฐิอะไรก็แล้วแต่คนที่สร้างบารมีมาเต็มที่เนี่ยเขาจะมีความวิตกอยู่ในใจเสมอว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันมองเหมือนสาระในชีวิตนี้มันไม่มีสาระเกิดมาหลงลูกหลานเงินทองแล้วก็ตายวันหาอยู่หากินขนาดตอนทำมาหากินอยู่ก็อยากมีลูกมีหลานพอมีแล้วแก่แล้วเกษียณแล้วก็ยังจะอยากมีพอจะตายแล้วก็ยังอยากให้ลูกหลานสบายห่วงลูกห่วงหลานไม่เคยมีหลักยึดของตัวเองเลยว่าเราจะไปไหนต่อเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเราจะวนอีกกี่ชาติมันถ้ากดคนไหนที่เขาบารมีเขามาเต็มที่เขาจะทุกข์อยู่ในใจในการหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์มันจะหาสาระของการเกิดในชีวิตที่เพื่ออะไรจนกระทั่งเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาเห็นแสงสว่างแล้วพอเห็นแสงสว่างเราต้องสู้เอาสิ่งที่จะช่วยให้เราปรับจากฐานจิตของคนทั่วไปก็คือสติปัฏฐาน4การบ้านที่อาจารย์ให้ไว้มันคนที่จริตไปทางหลงเยอะเพ่งเยอะจริตโลภโกรธหลงนิสัยไม่ดีชอบนินทาเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมาฝึกสติปัฏฐาน4มันจะปรับทุกอย่างงั้นฝึกสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมาอย่างนึงที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและสบายใจคนไหนชอบลมหายใจก็เปลี่ยนนิดนึงเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นวิหารธรรมเป็นกรรมฐานคนไหนที่ชอบพุทโธก็เอาพุทโธไปก็เห็นกายนั่งไปด้วยพุทโธไปรู้กายพุทโธไปรู้ใจคนไหนจะเคลื่อนไหวก็เอากายที่นั่งเห็นกายนั่งแล้วเห็นกายเคลื่อนไหวถ้าเราไปจับลมไปจับมือ
ปจับบริกรรมอย่างเดียวนั่นคือการเพ่งนั้นเราต้องทำความรู้จักสมาธิกับสติก่อนถ้าสมาธิหมายถึงการจดจ่อไปกำหนดไปเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งตรงที่ทำเพราะอะไรเพราะอยากสงบอยากดีอยากนิ่งก็เลยไปกำหนดไปควบคุมเอาไว้จิตเมื่อควบคุมแล้วเนี่ยมันเลยไม่เป็นผู้รู้มันเลยแข็งๆแน่นๆเมื่อควบคุมมากขึ้นมากขึ้นเราก็ควบคุมอารมณ์ต่อไปเราควบคุมโลกควบคุมคนอื่นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามจะควบคุมทุกๆคนให้เป็นอย่างใจกิเลสมันไม่ถอนเพราะไปกดเอาไว้ไปทับเอาไว้มันไม่ขาดแต่ก็ยังเป็นนักปฏิบัติอยู่นะเราควบคุมทุกอย่างมันก็ทุกบีบคั้นงั้นถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องเช็คก่อนว่าทางสายกลางคืออะไรต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือการระลึกชอบก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นชอบสิ่งเหล่านี้มันเป็นทางสายกลางที่ทำให้จิตของเราตื่นรู้เบิกบานท่ามกลางสภาวะของความบีบคั้นถ้าทำสมาธิสติปัญญาเนี่ยมันสามารถอยู่กับสภาวะที่บีบคั้นได้สามารถที่จะลดความเครียดได้สามารถที่จะมีความสุขในปัจจุบันที่ดุมเร้าด้วยความทุกข์ได้มันฝึกเช็คคุณภาพของจิตเราหากรรมฐานขึ้นมาครองหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งหายใจออกเห็นร่างกายนั่งจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่รู้สึกตัวด้วยไม่เอาบริกรรมอย่างเดียวไม่เอาจุดใดของร่างกายรู้สึกหลุมหลวมประมาณ 20% เห็นร่างกายนั่งสบายๆไม่เอาจุดใดแค่รู้สึกเหมือนใครสักคนนั่งเอาแค่เป็นกุศโลบายเมื่อจิตไม่เป็นแนบไม่ไปกำหนดชัดต่อไปใจก็เลยเป็นอิสระจิตกับใจเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันถ้าจิตเป็นอิสระเดี๋ยวใจมันจะฟุ้งใจมันจะคิดถ้าจิตเป็นอิสระจิตเองก็อาจจะหลงได้ฟุ้งได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มันหลงได้ฟุ้งได้เพราะเราต้องการจะฝึกสติแล้วไม่ต้องการเอาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกำหนดไปกดเพ่งปุ๊บมันจะสงบแล้วก็ดีดีดีไอ้ความดีเป็นกับดักของสังสารวัฏเป็นยาพิษของคนทั่วไปที่หลงติดอยู่ในความสงบเพราะสมาธิไม่ใช่สงบสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นมันมีสองตั้งมั่นหนึ่งไปตั้งมั่นที่อารมณ์ก็เลยไปเพ่งที่อารมณ์2ตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เป็นจิตผู้รู้งั้นความตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จะมีแค่ยุคเดียวที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งแล้วจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ที่ผู้รู้ที่วิหารธรรมถึงจะเกิดทางสายกลางขึ้นจะเกิดผู้รู้ขึ้นงั้นเราไม่ไปตั้งมั่นที่อารมณ์เราตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จะตั้งมั่นได้ยังไงก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงรู้สบายๆเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกข้อที่2เมื่อมีสติอยู่ที่กายหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราอยู่ที่สติกายหายใจเข้าหายใจออกเราต้องมีคอตั้งหลังตรงไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่งุ้มลงมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันคุณจะเห็นกายซึ่งเป็นของหยาบชัดเจนว่านั่งท่าไหนเมื่อเห็นกายแล้วสักพักนึงจิตเผลอไปตรงที่เผลอนั่นคือขันธ์5ทำงานแล้วอายตนะกระทบแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วถ้ามีสติปุ๊บง่วงเราก็จะรู้ว่าง่วงมีสติปุ๊บเผลอเราก็จะรู้ว่าเผลอสติก็จะรู้ทันการเผลอเพราะเรามีฐานที่ตั้งเมื่อจิตไม่เพ่งจิตไม่ควบคุมจิตเป็นอิสระถ้าจิตจะไม่มีคุณภาพจิตมันยังเผลอไปบางครั้งเราอยากจะให้มันดีไม่อยากให้มันเผลอเราไปกดเอาไว้ไปกำหนดไว้ไปเพ่งเอาไว้อันนี้คือทางที่ผิดไม่เป็นไรมันผิดมันกำลังบอกว่ามันยังไม่ถูกพอรู้ว่าผิดปุ๊บถูกมาทันทีฉะนั้นสิ่งที่ผิดเป็นประสบการณ์ที่สำคัญให้จิตมันจำจิตมันจะจำว่ามันเผลอไหลออกจากฐานไปแล้วคราวนี้สติมันจะรู้ทันว่าเผลอเมื่อสติรู้ทันปุ๊บจิตรู้เป็นปัจจุบันจิตเผลอเป็นอดีตสัมปชัญญะเขารู้ว่าเผลอนะรู้หลงนะรู้นะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมารู้สึกตัวอยู่ที่วิหารธรรมเพราะฉะนั้นจะหลงล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้ล้านครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็เพียรกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่เผลอจิตไหลออกไปรู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บเนี่ยกลับมาที่วิหารธรรม
อาศัยวิริยะคือความเพียรทำให้มากให้บ่อยมีขันติขันติต่อกิเลสอาศัยสัจจะตั้งใจและชาตินี้จะต้องเอาให้ได้สู้เอาเพ่งอีกละรู้ทันว่าเพ่งแล้วก็กลับมาเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งถ้าหลับตาแล้วรู้สึกมันเพ่งบ่อยจังเลยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นทำความรู้สึกขณะที่ลืมตามันหนักมันอึดอัดดูอึดอัดดูหนักดูลำบากใจดูทุกข์ใจรู้ทันเอารู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตมันตื่นตั้งมั่นขึ้นมามันที่จิตไม่ตื่นไม่ตั้งมั่นมันยังจมกับการหลับเจริญกับนิวรณ์จมกับการกระทบเพราะจิตยังเพียรไม่พอสู้เอาชาตินี้มีโอกาสเราต้องสู้เอามาเนกขัมมะเนี่ยมารักษาศีล8เนี่ยเหมือนเรามาเข้าแคมป์เพื่อฝึกจิตให้จิตมีกล้ามเนื้อมีสติสมาธิปัญญามีศีลที่เข้มแข็งเหมือนคนไปออกกำลังกายเขาไปจักปั่นจักรยานเขาไปวิ่งเพื่อต้องการให้กล้ามเนื้อของร่างกายเข้มแข็งเขาต้องกินโปรตีนให้ร่างกายเข้มแข็งกินของสูบฉีดนะฝึกสติปุ๊บเราจะให้ร่างกายจะให้จิตเข้มแข็งเนี่ยเราต้องตื่นเช้ามาฝึกต้องมาฝึกตรงไหนฝึกตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ปวดขาคนที่ฝึกเล่นกล้ามนี่นะให้ร่างกายเข้มแข็งเขาบอกว่า no pain no gainไม่ปวดไม่เจ็บกล้ามเนื้อไม่ขึ้นคนฝึกจิตก็เหมือนกันถ้าไม่ปวดขาไม่ปวดหลังไม่ง่วงไม่นิวรณ์จิตก็ไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวลบตัวฝึกจิตนิวรณ์กับการกระทบเป็นของดีที่จะทำให้จิตเรามีกล้ามเนื้อที่เข้มแข็งตัวกล้ามเนื้อคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่ง่วงขณะที่หลังโกงรู้ขึ้นมาฮึดขึ้นมาหลังตั้งขึ้นมารู้สึกตัวเขาไว้สู้เขาไว้ไม่เจ็บจิตไม่แข็งแรงให้มันพล่องสักหน่อยนึงไม่ง่วงมันจะเข้มแข็งได้ยังไงตื่นขึ้นมาพอจะตายขึ้นมามันจะง่วงหนักกว่านี้อีกมันพยายามเพียรให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่กลับมาที่วิหารธรรมสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ระวังกรรมและผลของกรรมมันจะคุ้มครองเราไม่ให้ทำผิดศีลถ้าเราจะปิดวาจาเราจะไม่พูดเพื่อให้เรารักษาสัมมาวาจาเราจะเห็นตัณหาการปิดวาจาไม่ได้มีในสมัยพุทธกาลแต่การปิดวาจาเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันคนเป็นร้อยเป็นพันคนเราอยู่กันหลายคนถ้าเราไม่ปิดวาจาเราก็จะพูดกันคุยกันอยากพูดก็พูดอยากคุยก็คุยไม่มีกฎระเบียบการปิดวาจาทำให้เราเห็นตัณหาที่อยากคุยตัณหาที่เล่าร้อนเห็นเวทนาที่ยินดีพอใจเวลาใครพูดอะไรบ่นอะไรทีมงานมีกฎระเบียบอะไรทำให้รู้สึกอึดอัดเพราะเราเคยอยู่ในบ้านในวิมานของเราเราอยากกินก็กินอยากพูดก็พูดอยากทำอะไรก็ทำอยากเปิดอยากปิดก็ทำแต่พอมาอยู่เยอะๆหลายคนแล้วกฎระเบียบเยอะทำให้เราไม่ชอบตรงนั้นคือของดีทำให้เราอยากสบายคือของดีเพราะการปิดวาจาช่วยให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นยิ่งภาวนาต้องเห็นตัวเองรู้สึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นงั้นการจะฝึกปรับจิตของเราให้เข้าทางสายกลางได้ต้องมีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วข้อที่4เนี่ยเป็นผลจากการฝึกละจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นรู้เนี่ยรู้อะไรบ้างรู้การกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมาแต่ถ้ายังหลงยังเพ่งอยู่ยังควบคุมอยู่ยังไม่ได้ฝึกใหม่ฝึกใหม่นะคนไหนที่รู้แต่ตัวผู้รู้ไปอยู่ที่อารมณ์ก็ให้ระวังด้วยงั้นฐานะรู้ที่ฐานหรือรู้ที่อารมณ์สติก็มี2ชนิดสติของโลกรู้มั้ยรู้แต่ไปรู้ที่อารมณ์โกรธรู้มั้ยว่าโกรธเห็นรู้มั้ยเห็นแต่จิตนั้นไปรู้ที่อารมณ์รู้ที่2สติอันที่2คือสติปัฏฐาน4รู้เหมือนกันนะแต่รู้นั้นรู้เป็นผลจากการฝึกสติจนตื่นนะนั้นพอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแต่เช็คนิดนึงจิตอยู่ที่ฐานหรือเปล่าหรือจิตไปรู้ที่เสียงนั้นตัวสำคัญที่สุดการที่จะขึ้นวิปัสสนาได้เข้าทางสายกลางได้ตัวจิตต้องตื่นแล้วมันตั้งมั่นถึงฐานถ้าถึงฐานจิตจะอยู่ที่ฐานเหมือนตอนนี้เราฟังอาจารย์นะเรารู้ว่ากายนั่งอยู่เห็นกายนั่งคอตกเราก็รู้หลังกงเราก็รู้ปรับปุ๊บขึ้นมาขณะที่คอตกหลังกงปรับปุ๊บทันทีเราก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่พอปรับปุ๊บเนี่ยอาจารย์พูด
เราอยู่ที่ฐานนะเรารู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่เห็นกายนั่งอยู่จิตระลึกรู้ว่ากายนั่งอยู่แล้วก็รับรู้การได้ยินผ่านหูตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตรู้ทันชอบไม่ชอบจิตรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเช็คนิดนึงอยู่ที่ฐานไหมตรงนั้นใช้ได้แต่ถ้าอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเราหลงไปที่การหลับหลงไปที่นิวรณ์หลงไปที่อดีตอนาคตหลงไปที่ความปวดเรายังรับรู้เสียงอาจารย์แต่เราไม่รู้ว่าอาจารย์พูดอะไรยังมีการกระทบอยู่นะแต่ไม่รับรู้เพราะว่าจิตไม่มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพปุ๊บจิตมันจะตื่นตั้งมั่นแม้สภาวะจะแย่ขนาดไหนงั้นคุณภาพของจิตเช็คก่อนเช็คคุณภาพจิตก่อนเมื่อจิตเราอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปทำสมาธิก็จะง่ายพอกระทบแล้วก็จะรู้สึกกระทบคนไหนถ้ารู้สึกว่ามันมึนๆมากๆก็กำมือไว้ลืมตาไว้ปิดมือกำมือทำความรู้สึกตัวไว้งั้นเราเช็คนะเช็คคุณภาพของจิตเราสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกจริตก่อนจะมีสติปัฏฐาน4เราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรบ้างเราถึงจะกล้ามีความเพียรเพียรที่จะละความเพลินในการอยู่กับโลกอยู่กับการเพ่งเพลินในกามเราถึงจะมีขันติต่อกิเลสที่มันรุมร้อนเรานิวรณ์ทั้งหลายเราถึงจะมีสัจจะในการที่จะต้องทำให้ได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายมีเป้าหมายในสังสารวัฏที่จะต้องออกจากมันให้ได้เราจะต้องออกให้มันได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานงั้นพยายามฝึกวัดผลของเราว่าจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมแล้วจิตยังหลงจิตยังเพ่งอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราอยู่กับโลกมานานแล้วเราหลงกับกามมานานแล้วเราอยู่กับการสมาธิเพ่งมานานแล้วถึงโอกาสที่เราจะต้องตื่นรู้มีโอกาสที่เราจะได้ออกจากทุกข์ทั้งหลายนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาฝึกเข้ามาปรับทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราค่อยสังเกตถ้าเราบังคับมากเกินไปจิตมันแข็งเกินไปแน่นเกินไปก็ให้รู้ว่าแน่นแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสักพักมันไปจ่อที่ลมหายใจแล้วจิตมันไปเพราะมันเคยเสพคุณการเพ่งถ้าข้ามไปกำหนดตรงนั้นกำหนดตรงนี้ให้รู้ว่ากำหนดถอยกลับเข้ามางั้นสติปัฏฐาน4กับสมาธิไม่เหมือนกันเวลาปวดขาปุ๊บเราไปกำหนดที่การปวดงั้นจิตวิ่งไปที่การปวดอันนั้นจิตไม่ได้เป็นผู้รู้งั้นจิตไปอยู่ที่การปวดละให้รู้ทันเอาถอยกลับมาที่ฐานพอปวดขาปุ๊บจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ว่าปวดงั้นความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเราจะไม่ทำลายความปวดเราจะไม่ทำลายนิวรณ์เราจะไม่ทำลายขันธ์แต่เราจะฝึกเรียนรู้ขันธ์ทำวิปัสสนาคือต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นผลจากการที่ฝึกจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อสมาธิตื่นแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานเลยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นรูปนามไม่แยกโดยเด็ดขาดเป็นเราถ้าการปฏิบัติยังเป็นเราปฏิบัติอยู่ถ้าปฏิบัติเป็นเราเนี่ยเราจะชอบสวดมนต์เราก็จะสวดเราชอบเดินจงกรมเราก็จะเดินเราไม่ชอบนั่งกรรมฐานเราก็จะไม่นั่งเพราะมันเป็นเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันใช่ทางเราต้องฝึกเพราะไม่ใช่เราฝึกเพราะนิพพานไม่ได้ฝึกเพราะตัวเราเหมือนเราป่วยแต่เราไม่อยากกินยามันก็ไม่หายถ้าถามกิเลสมันชอบไหมมันไม่ชอบหรอกอย่าไปถามมันแต่ฟังธรรมให้เข้าใจถ้าฟังธรรมเข้าใจแล้วสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวพาเราเดินไม่ใช่กิเลสบางทีเราชอบเพ่งชอบสงบพอมาฝึกรู้ข้างในมันไม่ชอบอย่าไปฟังมันฟังพระพุทธเจ้าต้องกินยาถ้าไม่กินยามันไม่หายป่วยร่างกายเนี่ยมันป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่จิตที่ป่วยคือจิตที่ยังโกรธยังโลภยังหลงคนที่โกรธโลภหลงมิจฉาทิฏฐิคนเนี้ยยังป่วยอยู่จิตเขาป่วยจะรักษาโรคป่วยนี้ได้ต้องศีลสมาธิและปัญญาเท่านั้นถึงจะออกจากการป่วย
เมื่อออกจากการป่วยปุ๊บตัณหาก็เลยหายอวิชชาก็เลยดับภพชาติก็ดับเหมือนกันงั้นเราทุกคนได้โอกาสมาฝึกจิตฝึกใจจิตนั้นมันละเอียดนะเวลาปฏิบัติเข้าลึกๆจริงๆมันละเอียดมันจะเห็นของละเอียดเข้าไปร่างกายนี่เป็นของหยาบนะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเนี่ยเป็นของหยาบจิตเนี่ยเป็นของละเอียดบางคนจับจิตไม่ได้ไม่เป็นไรจับกายให้ได้ซะก่อนเมื่อจับกายได้สติเกิดแล้วก็จับใจได้บางคนเห็นกายเดินกายนั่งสักพักเผลอไปหลับแล้วพอเผลอไปหลับมันไม่รู้ว่าเผลอมันจับความรู้สึกไม่ได้มันละเอียดเกินไปก็กลับมาที่กายก่อนจับกายให้ได้ก่อนเมื่อจับกายได้สติตื่นขึ้นมาต่อไปมันก็จับใจได้เอาเท่าที่เราจับได้แต่ต้องห้าวหาญเข้มแข็งเอาสู้เอาจะเกิดอีกกี่ชาติจะเป็นสัตว์อีกกี่ครั้งจะเกิดเป็นพรหมเป็นเปรตอีกกี่ครั้งงั้นโอกาสในการหลุดพ้นมีถ้าพุทธเจ้าเป็นคนบอกเองตราบใดที่มีมรรควิถียังมีการสอนตราบนั้นก็จะมีนิโรธนิโรธคือการพ้นทุกข์การดับมีอยู่ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่มันมีทางอยู่มันมีหนทางอยู่แต่ต้องถามว่าเราทำไหมปฏิบัติเนี่ยอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์แต่นั่งหลับนั่งหลงนั่งเผลอคุณสมบัติของจิตไม่พร้อมไม่ได้อะไรเป็นตัววัดก็ตรงนิวรณ์ตรงกระทบนี่แหละเป็นของวัดอันรู้สึกตัวขึ้นมาใครคอตกบ้างสังเกตนะใครคอตกบ้างบางคนคอตกไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะตั้งขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาไหล่ตั้งขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาหลังตรงขึ้นมาถ้านั่งเก้าอี้พิงแล้วมันเพลินยืดคอขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นมานะครับนั้นต้องไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยใจทำความรู้สึกสบายๆถ้าเรานั่งให้มันพล่องนิดนึงสติจะเกิดปล่อยนะถ้านั่งแล้วมันพิงหรือนั่งแล้วมันงอของอตัวมันเพลินมันเพลินแล้วมันจะลืมความรู้สึกตัวนั้นต้องเพียรเอาขณะที่มันปวดขณะที่มันง่วงขณะที่มันขี้เกียจนี่คือของดีต้องฝึกมันตัววัดผลของเรารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ตอนนี้เรามาเอาจิตมาแยกรูปแยกนามกันรู้สึกตัวร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เมื่อเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เอาร่างกายนี้เป็นฐานรู้สึกกายสบายสบายพอรู้สึกกายสบายสบายแล้วก็มองไปที่ร่างกายนั่งร่างกายเป็นวัตถุที่ถูกรู้ร่างกายคือรูปขันธ์จิตที่รู้คือวิญญาณขันธ์พอเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเราจะรู้สึกปวดขาไหวๆอยู่ที่ร่างกายเรียกว่าเวทนาขันธ์ขณะที่เรารู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์นั่นคือสัญญาแล้วสัญญาเกิดร่วมแล้วขณะที่รู้ร่างกายนั่งอย่างบางทีเกิดง่วงเกิดเบื่อเกิดอกุศลนั่นคือสังขารขันธ์แล้วขณะที่นั่งนั่งอยู่มีปิติมีความสุขนั่นคือขันแต่ละขันทำงานละไม่มีเรานะมีแต่รูปนามจิตผู้รู้หรือนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆเราได้ยินเสียงอาจารย์เราเห็นเราได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตอยู่ที่ฐานถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอายตนะภายในจะแยกกับอายตนะภายนอกทันทีเรารู้สึกตัวอยู่เสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูจิตรู้ทันนี่คือแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกในมุมของขันห้าก็ได้อายตนะ12ก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ก็เป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คือแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามเป็นญาณเป็นปัญญาแรกของการขึ้นสู่วิปัสสนาฉะนั้นเรากำลังจะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นแล้วเป็นเหตุให้เกิดรูปนามแยกออกจากกันเพราะจิตไม่หลงจิตไม่ไหลจิตได้เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นจิตเลยไปเห็นแทนที่จะเป็นเราเดินเรานั่งเราหายใจเข้าออกกลายเป็นรูปนั่งจิตผู้รู้เกิดขึ้นอันรู้สบายสบายอันนี้เรามาวัดจิตของเราย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกันนะครับย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับสังเกตนะพออาจารย์พูดถึงย้ายจิตไปที่หน้าผากจิตจะวุบมาที่หน้าผากไหมจิตเบาจิตไวไหมย้ายจิตมาที่หูทั้งสองข้างเห็นไหมจิตเคลื่อนจากหน้าผากมาที่หูย้ายจิตมาที่คางมาแบบเบาๆสบายๆดูแน่นๆแข็งๆสังเกตนะเอาจิตมาที่ไหล่สองข้างพอเ
พออาจารย์บอกไหลปุ๊บมันวุบมาที่ไหลไหมมันเร็วคล่องแคล่วไหมหน้าอกสะดือย้ายจิตมาที่ก้นเรานั่งทับไว้นั่งทับจิตไว้รู้สึกตุบตุบตุบที่ก้นชัดที่ก้นนะชัดที่ก้นย้ายมาที่หัวเข่าทั้งสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าสองข้างขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกย้ายจิตมาที่สะดือหน้าอกย้ายจิตมาระลึกลงร่างกายรู้ร่างกายเบาๆประมาณสัก 20% รู้หลวมๆเหมือนรู้ว่าใครนั่งอยู่ไม่ใช่เราเหมือนใครสักคนนั่งอยู่ไม่มีส่วนใดของร่างกายรู้หลวมๆรู้ร่างกายนั่งสบายๆขณะที่รู้ร่างกายนั่งนั้นเราก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์เราก็ยังเห็นภาพได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตอยู่ที่ฐานแล้วก็รับรู้การได้ยินผ่านอายตนะรู้สบายๆเห็นร่างกายนั่งดูซิไอ้ร่างกายที่นั่งน่ะมันหุ่นยนต์เหมือนรูปใดรูปหนึ่งไม่ใช่เราเป็นรูปรูปหนึ่งนั่งจิตเป็นคนรู้ตรงนี้ไม่มีเราแล้วมีแต่รูปนั่งจิตเป็นผู้ดูรู้สบายสบายยิ้มหวานหวานให้กับสังสารวัฏบอกเธอทำอะไรฉันไม่ได้แล้วต่อไปฉันจะเป็นนิพพานแล้วยิ้มขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มมีความสุขสังเกตเวลาเรายิ้มเนี่ยใจเรามีความสุขนะกายกับใจมันเนื่องกันพอยิ้มเรารู้สึกอิ่มใจมีความสุขหายใจเข้าลึกลึกอีกเห็นร่างกายมันพองจิตเป็นคนดูค้างไว้นิดนึงค้างไว้ก่อนคลายออกมาอีกครั้งนึงนะครับหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาคลายมาอีกครั้งนึงกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวแล้วค่อยรู้สึกตัว